This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. รสนิยมของเรามันอาจจะไม่ใช่รสนิยมของโลกถ้าคุณจะ global จริงๆไปสู่การขายระดับโลกจริงๆบางทีมันอาจจะต้องมีการคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆมาสายพันธุ์ขึ้นมาเราเองอาจจะต้องให้ความสนใจกับการคุ้มครองเกษตรกรในบ้านเราครับถ้าเกิดว่าปีนั้นทุเรียนออกมาแล้วมันถูกกลไกทางการตลาดบางอย่างเนี่ยทำให้มันไม่สามารถค้าขายได้ราคาดีเจ๊งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้เรา2คนครับผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมนิชัดครับผมนะครับวันนี้มาเจอกันในรายการนะครับตอนนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับปรับโฉมรูปแบบใหม่สักนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความเร้าใจมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นวันนี้มาคุยถึงเรื่องของผลไม้ที่หลายคนก็เรียกกันว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นั่นก็คือหลิวเหลียนหรือว่าทุเรียนนั่นเองใช่ฮะแน่นอนทุเรียนไทยนี่สร้างชื่อไปทั่วโลกครับริชาร์ดแล้วก็ประเทศที่ชอบกินทุเรียนแบบเละๆของเรามากๆเลยนั่นก็คือจีนแต่ตอนนี้ก็บอกว่านึกถึงทุเรียนไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเจ้าตลาดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับริชาร์ดจริงๆเราต้องบอกงี้ฮะเฮียคุณผู้ชมเพราะว่าเราถือว่าเป็นเจ้าตลาดแต่อนาคตไม่แน่เดี๋ยวจะมีผู้ท้าชิงจริงๆก็เริ่มละเริ่มหนาวร้อนๆกันละอ่ะต้องบอกก่อนไอ้ความอร่อยความหอมความกรอบนอกนุ่มในมันเป็นรสนิยมเนาะที่บอกว่าเอ้ยทุเรียนเราเนี่ยมันหอมอย่างนั้นมันมันอย่างนี้มันหวานแบบนั้นกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แต่ต้องบอกงี้ว่าความเป็นรสนิยมของเรามันอาจจะไม่ใช่รสนิยมของโลกโอ้นึกออกเข้าใจไหมฮะบางทีบางบอกว่าของเราดีแต่พอดีว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีทุเรียนบางสายพันธุ์หรือว่าเป็นทุเรียนของบางประเทศเขาทำออกมาแล้วมันเป็นรสนิยมกลางที่คนรู้สึกว่ามันพอดีมันอาจจะกลายเป็นของแมสแทนของไทยก็ได้ทีนี้ผมพูดแบบนี้ต้องถามครับว่าแล้วที่บอกว่าบ้านเรามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับกรอบนอกนุ่มในแล้วชาติอื่นๆอ่ะเอาในอาเซียนนะมีชาติไหนบ้างที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทุเรียนเขาไปแล้วโอ้โหเฮียเคยได้ยินทุเรียนชื่อว่ามูซังคิงไหมมาเลเซียใช่ตอนนี้เคยกินไหมเคยกินไหมเคยเป็นไงบ้างสำหรับผมนะอันนี้คือเป็นรสนิยมส่วนตัวส่วนตัวนะคือรู้สึกว่ามันก็โอเคแต่เราติดทุเรียนหมอนทองในบ้านเรามามันก็จะมีกลิ่นอีกแบบนึงหลงรับแลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอย่างมูซังคิงเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกทางตอนใต้มาเลเซียลงไปอินโดนีเซียจริงๆภาคใต้ของบ้านเราก็มีบางจังหวัดที่ปลูกบ้างแต่ทีนี้ครับมันน่าสนใจคือว่าตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ใครๆเนี่ยก็อยากส่งออกอย่างเมื่อช่วงสักปี2564บ้านเราเนี่ยปลูกทุเรียนประมาณ800,000กว่าไร่800,000กว่าไร่นะเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยส่งออกไปประมาณสัก1,200,000ตันครับโดยสัดส่วนประมาณ800,000ตันส่งไปจีนนั่นคือ 70% เลยนะโอ้โหคือเขาเป็นตลาดใหญ่สำหรับเราใช่ฮะซึ่งไอ้ 70% ที่ว่าเนี่ยยังไม่รวมกับทุเรียนมูซังคิงทุเรียนเวียดนามหรือแม้กระทั่งทุเรียนจีนที่ตอนนี้อย่างมณฑลไหหนานเนี่ยเขาเริ่มปลูกได้แล้วและผลผลิตมันกำลังเริ่มออกตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฉะนั้นความที่ว่าทุเรียนไทยเนี่ยอาจจะเป็นเต้ยหรือว่าเป็นพี่ใหญ่ในตลาดจีนเนี่ยมันกำลังถูกท้าทายอย่างที่ผมบอกไปซึ่งในประเทศจีนเดี๋ยวขออนุญาตยกไปที่จีนกันเลยแล้วกันเพราะว่าเรารู้เนาะว่าตอนนี้เราส่งออกไปนะแต่ว่าที่จีนที่เขาบอกว่าปลูกได้เองเนี่ยประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับเฮียที่จีนเขามีการเอาสายพันธุ์ต่างๆอย่างหมอนทองบ้านเราหรือว่ามันมีสายพันธุ์หนามดำหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์อย่างมูซังคิงเนี่ยไปทดลองปลูกที่มณฑลไหหนานครับซึ่งตอนแรกเขาทดลองปลูกเนี่ยประมาณสัก40ไร่เล็กๆไม่ใหญ่ดูสิน้ำแบบนี้อากาศแบบนี้ดินแบบนี้รสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี2558ล่าสุดเมื่อปี62ติดดอกติดผลแล้วอ๋อครับนั่นหมายความว่าตัวผลิตภัณฑ์ของทุเรียนจากประเทศจีนอ่ะมันเริ่มเข้ากับสภาพภูมิอากาศของมันได้และมันกลายเป็นทุเรียนสายพันธุ์จีนที่มีต้นกำเนิดจากสายพันธุ์ตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสารตั้งต้นคือพวกเราถูกต้องแต่ว่าไปขยายผลขยายพันธุ์เนี่ยที่แผ่นดินเขาใช่ฮะและเขาบอกว่าภายในปี2566ก็คือปีนี้จะเริ่มส่งออกแล้วเขาบอกว่าทุเรียน1ต้นของจีนเนี่ยสามารถทำผลผลิตได้ตลอดอายุของมันประมาณ 2,500 กิโลกรัมหรือ 2.5 ตันสมมุตินะอย่างจีนตอนนี้ที่มณฑลไหหนานเขาปลูกอยู่ประมาณสัก1,400 กว่าไร่1ต้นนะ1ต้นแล้วก็บวกกับไปอีกประมาณ1,000 กว่าไร่อย่างเงี้ย2,500 กิโลกรัม
คูณจำนวนไร่เข้าไปนั่นคือสิ่งที่เขาจะมีจำนวนทุเรียนที่เป็นของจีนมาอยู่ในตลาดบ้านเขาเองถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะเพราะจำนวนการบริโภคของเขามันค่อนข้างมหาศาลครับมาที่มาเลเซียเขาจับมือกันเลยระหว่างเอกชนจีนและเอกชนมาเลเซียโดยมีรัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนให้เอามูซังคิงเนี่ยไปปลูกเลยนะที่ไหหนานไปทดลองซิเงินลงทุน400ล้านบาทคือเหมือนกับว่ายังไงก็ตามมาเลเซียคือก็อยากที่จะมีเอี่ยวในตลาดทุเรียนโลกด้วยอาจจะหลายวิธีผลิตเองก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเอาสารตั้งต้นไปให้จีนไปพัฒนาพันธุ์ด้วยใช่ใช่ครับเฮีย400ล้านเป็นเอกชนจีนเขามีการปลูกทดลองมาและให้รัฐบาลน่ะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการกระจายสินค้าครับอีกประมาณไม่เกิน 2-3 ปีหลังจากนี้ทุเรียนที่ปลูกในบริษัทของจีนเนี่ยก็จะเริ่มออกสู่ท้องตลาดนั่นหมายความว่ามูซังคิงก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์จีนที่มีต้นกำเนิดจากมูซังคิงเหมือนกันแล้วก็ไปแข่งกับทุเรียนไทยที่ทั้งส่งออกไปและปลูกในจีนออกลูกออกหลานที่อื่นก็ได้ใช่แต่พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะครับคงจะไม่ใช่เฉพาะ2ประเทศเนาะกับจีนเนาะเหียว่าประเทศอื่นในเอเชียอาคเนย์เช่นกรณีเวียดนามก็เหมือนกับพยายามตีตลาดเช่นเดียวกันไหมเช่นกันเพราะเขาบอกเลยว่าการส่งออกข้ามชายแดนนะอันนี้ต้องบอกว่าคือเวียดนามเนี่ยมันยังคงไม่สามารถส่งออกแบบบินตรงวูบจากบ้านเราไปสู่บ้านเขาได้เหมือนที่ไทยทำเขายังต้องส่งออกผ่านบริเวณของชายแดนเพราะว่ามันต้องผ่านการกักกันโรคผ่านการตรวจสอบอะไรอย่างนี้อยู่เพราะว่าเวียดนามกับจีนเนี่ยเขามีพื้นที่ติดกันใช่ฮะนะฮะก็สามารถที่จะข้ามพรมแดนกันได้ไม่ต้องใช้วิธีการชิปด้วยเครื่องบินแบบนี้เป็นต้นคือจริงๆชิปด้วยเครื่องบินมันดีก็คือว่า1มันเดินทางแล้วเนี่ยทุเรียนไปถึงปลายทางได้โดยการกำหนดระยะเวลาการสุกการห่ามได้ดีกว่าโอ้ครับคำนวณเวลาได้ใช่ครับแต่พอมันส่งทางรถเนี่ยเฮ้ยเราเคยเจอเรื่องของปัญหาทุเรียนไทยติดอยู่ที่ชายแดนครับตอนที่เราส่งไปลาวเพื่อจะเข้าจีนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านมาตรฐาน GMP GAP มาตรฐานอาหารและยาถูกรีเจ็คออกมาถูกต้องซึ่งอันนี้โอกาสรีเจ็คค่อนข้างสูงและคือทุเรียนเวียดนามเขายังคงต้องต่อสู้อีกหลายยกเพื่อที่จะให้เขาสามารถส่งออกโดยตรงได้อย่างบ้านเราเนี่ยทุเรียนแทบจะทุกเกรดแทบจะทุกผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ทั้งลูกส่งออกได้แช่แข็งส่งออกได้แช่เย็นส่งออกได้แต่ในหลายๆประเทศอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยมันก็จะส่งได้แค่บางประเภทเท่านั้นบางประเภทยังไม่สามารถส่งออกได้เขาก็เลยพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะให้การส่งออกทุเรียนเหมือนที่ไทยส่งออกเนี่ยทำได้แล้วตอนนี้มันค่อยๆคลายล็อกทีละนิดแล้วนะพูดง่ายคือตอนนี้เรามีการแข่งขันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องของเกษตรนะครับถือว่าเป็นสินค้ามหัศจรรย์อย่างนะก็คือพูดง่ายๆคือว่าเรื่องของปัจจัยดินและภูมิอากาศครับว่าภูมิอากาศมีความหมายว่าสภาพอากาศจำเพาะถิ่นเช่นร้อนชื้นนะครับเช่นกรณีของไทยเองนะครับกับไหหนานซึ่งก็เป็นหนึ่งในมณฑลนะครับของตอนใต้ของจีนเองเนี่ยเอาแค่ว่าดินต่างกันสภาพภูมิอากาศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะก๊อปปี้เป็นสินค้าที่ยากในการก๊อปปี้เพราะไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับหลายฝ่ายจะบอกว่าดูแล้วน่าวิตกแต่ขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าเราก็ยังมีช่วงเวลาคือ lead time ในการที่จะดูว่าการเพาะพันธุ์ของเขานี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ในขณะเดียวกันครับริชาร์ดเรื่องของการพัฒนาพันธุ์อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันว่าทางเขาเองมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะแปลกดินแปลกภูมิอากาศแต่กระนั้นก็ตามแต่การพัฒนาสายพันธุ์จากบ้านเราก็น่าจะสามารถทำได้เช่นเดียวกันเนาะคือต้องบอกงี้เราเองเนี่ยต้องยอมรับเวลาปลูกทุเรียนอะทุกวันนี้มันปลูกตามออเดอร์อ่ะอย่างจันทบุรีอ่ะอย่างบ้านผมอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยก็จะมีหลงลับแลหลินลับแลหรือทุเรียนใต้ทุเรียนภูเขาไฟคือสัดส่วนของการผลิตทุเรียนออกมาตลาดทุเรียนเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เขาผลิตทุเรียนออกมาครับเฮียคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าออกมาเยอะเกินไปราคามันตกทุเรียนเราเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไปเนาะใช่ฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องรักษาผลผลิตเนี่ยให้ราคามันสูงเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยมันออกมาเป็นซีซั่นครับสมมติว่าอย่างผมอะทุเรียนเหนือทุเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยมันจะออกมาสักช่วงประมาณตุลามันจะมีงานเทศกาลรังสรรค์ทุเรียนจะออกมาช่วงนั้นพอหมดช่วงนี้ไปปุ๊บทุเรียนใต้จะเริ่มมาพอทุเรียนใต้เริ่มมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นทุเรียนจากจันทบุรีก็จะเริ่มมาเราจะมีทุเรียนกินทั้งปีแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันคือมาจากภูมิภาคที่แตกต่างกันใช่แล้วก็จะหมุนซีซั่นหรือว่าหมุนฤดูกาลกันทำให้เรามีตลอดปีใช่แต่ประเด็นก็คือสมมตินะรสนิยมคนอะเนาะฉันกินทุเรียนใต้มาแต่ฉันไม่เจอทุเรียนจันเอ๊ะไม่ชอบทุเรียนใต้มันฟิลกว่าหรือว่า
กินหมอนทองกินหลงลับแลที่อุตรดิตถ์เอ้ยมันถูกใจกว่าทุเรียนใต้ทุเรียนนั้นมันไม่เอาละครับมันก็เลยมีความพยายามครับในการที่จะทำให้ทุเรียนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันปลูกได้ทุกฤดูกาลซึ่งขอย้อนกลับมาที่จีนก็แล้วกันอย่างจีนนะครับผมเขาเป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมฮะและปริมาณการบริโภคเขาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งคือโอเคนำเข้าใครอยากกินออริจินอลต้องนำเข้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์แล้วอ่ะที่จีนเขาสามารถปลูกเพื่อที่จะให้มันมีกินได้ตลอดทั้งปีคือตอบโจทย์เขาได้โดยที่ไม่ต้องรอฤดูกาลที่สำคัญจีนรอเตรียมที่จะปลูกเพื่อส่งออกแข่งด้วยโอ้ทีนี้มองในแง่ของใช้คำนี้แล้วกันนะครับเหมือนก็เป็นคู่แข่งมากขึ้นครับเรื่องของการปรับตัวของไทยจะเป็นยังไงบ้างครับริชาร์ดครับต้องบอกอย่างนี้ฮะมีอาจารย์จากทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะดร.อักนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณสัก5ปีหลังจากนี้คือปี2565ถึง2570ทุเรียนไทยเนี่ยจะต้อง1คือเรื่องของคุณภาพสายพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเพราะแน่นอนว่าเรามีสายพันธุ์ท้องถิ่นเรามีสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาประมาณนึงละแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณจะ global จริงๆอ่ะไปสู่การขายระดับโลกจริงอ่ะบางทีอ่ะมันอาจจะต้องมีการคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆมาสายพันธุ์ขึ้นมาสมมตินะพี่วิทย์อาจจะเคยได้ยินทุเรียนไร้กลิ่นใช่ไหมซึ่งอันนี้สิงคโปร์ทำครับก็อยากกินทุเรียนอ่ะแต่ฉันไม่ชอบกลิ่นมันอ่ะแต่อยากได้รสสัมผัสของมันนะทุเรียนไร้กลิ่นคนไทยอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็สูญเสียเอกลักษณ์สิไม่มีกลิ่นไม่หอมไม่นั่นไม่นี่เฮ้ยแต่คุณอย่าลืมนะว่าบางคนที่เขาไม่ชอบแบบกลิ่นมันเลยอ่ะแต่เขาอยากได้รับรสชาติหวานความมันเข้าใจได้เขาก็ไม่ชอบกลิ่นใช่มันก็ต้องมีสินค้าทางเลือกแบบนี้ขึ้นมาให้หรือสายพันธุ์ที่มันทนต่อโรคสายพันธุ์ที่มันสามารถที่จะเป็นสายพันธุ์ที่เอาไปส่งออกเพื่อที่จะปลูกได้หลายๆประเทศแต่ว่าต้นตอเนี่ยมาจากไทยนะเราเป็นผู้ขายกล้าพันธุ์เป็นผู้ขายเมล็ดพันธุ์ให้แล้วก็ส่งออกแบบนี้เพื่อให้มันรู้ว่าอย่างน้อยคือถ้าคุณอยากได้สายพันธุ์นี้ไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้งทะเลทรายคุณสามารถเอาสายพันธุ์ของเราเนี่ยไปปลูกได้เพราะทนฟ้าทนฝนทนแล้งทนอากาศอันนี้อาจจะต้องมีการพัฒนา2คือความน่าตกใจก็คือว่าเราเห็นจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่มั้ยฮะแต่ในบางทีเราก็มีคอนฟลิกต์ระหว่างกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวถ้าเกิดว่าเรามีคอนฟลิกต์ระหว่างกันขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตลาดการส่งออกการค้าต่างๆมันอาจจะได้รับผลกระทบก็ได้เหมือนที่ตอนนี้เรามีสงครามการค้าเกิดขึ้นกันพูดง่ายๆว่าถ้าจีนไม่พอใจอ่ะตลาดทุเรียนเราหายไปเลยนะรวมทั้งเรื่องของการที่เราเองอ่ะอาจจะต้องให้ความสนใจกับการคุ้มครองเกษตรกรในบ้านเราครับเคยได้ยินพวกหลงจีนไหมฮะได้ยินอยู่ที่แบบกว้านซื้อไปพอรู้สึกว่าราคามันตกก็เทขายไม่ซื้อต่อหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เราเจอกับผลไม้อื่นๆอย่างเช่นมังคุดเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยที่ทางแถบจังหวัดภาคตะวันออกเราจะเจอกันบ่อยก็จะมีลงจีนเนี่ยมากว้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำราคาให้มันเหมาะกับที่เขาจะเอาแต่ถ้าเกิดว่าราคามันไม่แมทกันอ่ะเขาก็ไม่เอาของเราอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการในการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบเพราะถ้าเกิดว่าเราเสียเปรียบเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวสูงต่อสภาพน้ำสภาพอากาศและมันไม่ได้ปลูกกันง่ายๆพื้นที่มันไม่ได้แบบว่าเฮียเดินไปหลังบ้านเฮียเอากล้าไปหย่อนแล้วขึ้นมาปุ๊บได้ทุเรียนกินมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นพื้นที่จำเพาะมันต้องมีที่ลาดเชิงเขาน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีการลงทุนกับมันค่อนข้างเยอะทุเรียนกว่าจะต้นโตติดดอกออกผลมันใช้เวลาบางที 5-10 ปีถ้าเกิดว่าปีนั้นทุเรียนออกมาแล้วมันถูกกลไกทางการตลาดบางอย่างเนี่ยทำให้มันไม่สามารถค้าขายได้ราคาดีเจ๊งอันนี้ต้องมีกระบวนการในการคุ้มครองชาวสวนชาวไร่ของคนทำทุเรียนแหมชอบมากเพราะว่าท้ายที่สุดนะครับถ้าเราไปผูกชะตาชีวิตของเราไว้กับตลาดใดตลาดหนึ่งก็อาจจะอ่อนไหวได้แต่อีกจุดหนึ่งนะครับเราจะละเลยไม่ได้เลยหลายหลายคนคิดว่าสินค้าเกษตรก็เป็นเกษตรอยู่แบบนั้นไม่ใช่นะครับความสามารถในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามต้องดูแบบนี้สิ่งที่ริชาร์ดเล่ามานะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุเรียนครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นมาจำได้ไหมครับข้าวหอมมะลิถูกท้าทายมาโดยตลอดเลยนะครับเช่นกรณีจากข้าวของเวียดนามเองก็ดีบาสมาติของอินเดียซึ่งปลูกได้เฉพาะชายแดนของอินเดียกับปากีสถานเท่านั้นที่สุดแล้วไทยเองครับก็ตระหนักดีแล้วก็ทำหลายอย่างเช่นการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดีขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่คุ้นเคยกับข้าวเขาเรียกว่าข้าวพื้นแข็งก็ปรับรสนิยมให้เป็นข้าวพื้นนุ่มก็เป็นการทำการตลาดด้วยถือเป็นความท้าทายนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของเกษตรไทยยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรมเราอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องของใช้คำว่าความท้าทายจากสิ่งอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปรับตัวไม่ได้หลายครั้งเรามองว่าเดี๋ยวคงเขาคงจะมาบี้เราอาจจะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเรา
ในการที่จะเดินหน้านะครับพัฒนาธุรกิจการเกษตรของเราข้าวในอดีตซึ่งก็อาจจะยังเป็นอยู่รวมถึงทุเรียนนะครับขอตาไว้นิดนึงนะครับได้ไหนๆคุยเรื่องทุเรียนเคยทราบไหมครับว่าประเทศไทยเคยส่งทุเรียนไปกับยานอวกาศนอกวงโคจรแล้วนะครับโอ้นะครับเป็นยานอวกาศ SpaceX ของ Elon Musk นะครับครับเคยเอาทุเรียนสดขึ้นไปแล้วผ่าบนเครื่องของ Elon Musk เพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าเวลาที่มีการซีลเอาไว้แล้วเนี่ยเรารักษาความสดของอาหารบนยานอวกาศนอกวงโคจรได้หรือไม่ตอนนั้นก็มีข่าวลงนะครับทั่วโลกนะฮะครับมากมายทีเดียวมันขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราจะมองอะไรถ้าเรามองแค่ทุเรียนตลาดในประเทศก็อย่างหนึ่งมองขายแต่เพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศที่เป็นลูกค้าใหญ่ก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามองไกลถึงอวกาศเราก็จะได้ผลอีกอย่างด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.